ไปโรงเรียนวันนี้ฉันกับอากิกำลังจะไปโรงเรียนกันอากิไปเอาฟันให้ฉันหน่อยกีต้าร์วางไว้เล่นก่อนไปโรงเรียนแล้วเปิดตู้หน้าบ้านด้วยไปโรงเรียนกัน let's go let's go ของเราน่าอยู่บายบายขึ้นรถแหมรถมารับแล้วเพื่อนๆไปโรงเรียนกับเราไหมวันนี้ครูจะสอนกีตาร์ให้พวกเราด้วยนะหลังจากที่เรียนภาคทฤษฎีเสร็จเราก็จะเรียนกีตาร์กันต่อใช่ให้ครูอ้นร้องเพลงครูอ๋อเล่นกีตาร์ดูน็อตดูคอร์ดทำนี้ก็ได้ค่ะเคยค่ะประจำเลยค่ะนี่คือลูกค้าประจำของเรานะคะจะใช้บริการบ่อยๆต่อนาทีที่ครูมอบหมายนะคะนี้จะขอคำชี้แนะจากอาจารย์ด้วยนะคะโครงการที่ดิฉันทำดิฉันนางสาวสุดารัตน์กัลยานะคะโครงการที่ดิฉันกับนายนาคราชคิดไว้ก็คือชื่อโครงงานหารายได้ออนไลน์ด้วยการจำหน่ายสติ๊กเกอร์ต้านยาเสพติดอันนี้เป็นชื่อโครงการนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นที่มานะที่มาที่ไปของโครงการก็คือปัจจุบันเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยมีปัญหามากมายเกี่ยวกับด้านยาเสพติดเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยมีเป้าหมายที่จะอยากจะรณรงค์การต้านยาเสพติดต้านยาเสพติดด้วยวิธีการจัดจำหน่ายสติ๊กเกอร์นะคะต้านยาเสพติดขึ้นมานะคะเพื่อลดปัญหานะคะเหมือนเป็นการสร้างภาพให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในสังคมมากมายซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดของปัญหาเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายเพิ่มในหัวข้อนะขอพูดแบบชั้นช็อตๆพอให้น้องเข้าใจขั้นตอนจากมุมมองของดิฉันนะคะไม่เคยทำที่กศน.นะแต่มาเคยทำขั้นตอนนี้ที่อื่นมาแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนวิธีการดำเนินการนะคะก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์ตอนแรกนะค่ะเตรียมหัวข้อนะคะแล้วก็คิดคอนเซ็ปต์อันนี้คือขั้นที่หนึ่งคิดหัวข้อก่อนก็คือหัวข้อการต้านยาเสพติดขายสติ๊กเกอร์ออนไลน์ต้านยาเสพติดนะคะนอกจากจะช่วยรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดก็ยังได้รายได้ด้วยนะคะทางออนไลน์นะคะแล้วก็จากนั้นก็ได้หัวข้อเสร็จก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องวาดก็คือวาดสติ๊กเกอร์ก็คือใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนี้แหละนะคะในการวาดนะคะหลังจากนั้นนะคะได้รูปมาแล้วดิฉันก็จะไปพริ้นท์ออกมาแล้วก็
เอามาโปรโมทขายทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช่องทางแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น TikTok YouTube Instagram หรือว่า Marketplace ใน Facebook ตัวนี้มันก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นสรุปนะสรุปของการดำเนินการก็คือได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับผลที่จะได้ก็คือได้ประชาสัมพันธ์นอกจากประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต้านยาเสพติดแล้วก็ยังสร้างรายได้ในขณะที่เรียนนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่จะมีประโยชน์ในการเหมือนกับสร้างจิตสำนึกในการต้านยาเสพติดให้คนที่ได้เห็นด้วยอันนี้ก็คือจากแนวคิดที่ทำขึ้นมานะคะส่วนอ้างอิงก็จะประกอบไว้ในภาพประกอบทีหลังอันนี้เพื่อนๆไม่ทราบเห็นภาพหรือเปล่านะคะแต่ขอคำชี้แนะอาจารย์เพิ่มเติมด้วยค่ะก็ค่ะขอบคุณค่ะก็นี้ของพี่แคนดี้นะครับก็จะเป็นเฮ้ยเป็นก็คือเฮ้ยYouTube TikTok ก็มี TikTok ก็มี YouTube ก็มีช่วยกันอากิถือเก็บไปฉันมีหน้าที่เดินสวยอย่างเดียวสวยเรียนเสร็จก็ชิลไปจีเธอกับบีเจอากินั่งทานขนมชิลๆบรรยากาศในโรงเรียนของผักที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราได้ผักโขมมานะนี่เยอะเลยเดี๋ยวจะเอาไปผัดใส่น้ำมันกินนะเพื่อนมากินผัดผักโขมใส่น้ำมันกับเราไหมใครเคยเห็นผักบุ้งอยู่ในหม้อนี่ไงผักบุ้งที่ปลูกในหม้อฉันบอกในกระถางฉันบ้านฉันแฟนกระถางผักบุ้งอยู่ในหม้อเด็ดผักบุ้งไปกินเอาไปใส่ไวๆยำยำมาม่าทุกอย่างทุกคนนี่ไงยอดมันเกิดละเมื่อคืนฝนมันตกเลยได้เยอะเกิดเราไม่ลดน้ำน้องก็จะไม่ขึ้นนะครับขึ้นนะโทษทีมาเข้าใจทุกคนก็เห็นเขาติดต่อได้มาม่ามา2ห่อฉันผักสัก2กิโลตอนนี้ฉันอยู่อเมริกาทุกคนเห็นไหมรสชาติอเมริกาได้ผักบุ้งกับผักโขมมาแล้ว